สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรกันก็เอิญว่ามีโปรเจกต์ใหม่ก็ไม่เชิงใหม่นะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเคยเล่นกันไว้นานแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับก็คือนี่เลยรถบังคับวิทยุแดนนี่นะครับอันนี้เป็นรถบังคับวิทยุสเกล1ต่อน่าจะ20กว่านะถ้าผมจำไม่ผิดนี่1ต่อ28นะครับกับอันนี้ของอันนี้จะเป็นของค่าย WL Toy นะเป็นของจีนนะครับอันนี้จะสเกล1ต่อ28แล้วก็อันนี้เป็นของ Kyosho นะครับอันนี้จะเป็นยี่ห้อดังเป็นของญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็จะสเกลมันจะเล็กกว่านิดนึงผมคิดว่าน่าจะประมาณ1ต่อ27 25อะไรเงี้ยเอ้ยไม่ใช่ดิ1ต่อ28 1ต่อ30สิมันอันนี้จะเล็กกว่าตัวของWL Toy นิดนึงนะครับแต่ผมไม่แน่ใจสเกลของ Kyosho นะชื่อของมันคือมินิ4นะครับเห็นตรงนี้ก็ได้นี่อันนี้เห็นไหมฮะชื่อของมันคือมินิ4นะครับนี่เพื่อนเห็นชื่อนะก็สองคันนี้แตกต่างกันยังไงก็คือของ Kyosho จะเป็นขับของที่ผมมีจะเป็นขับหลังมั้งใช่เป็น RWD นะครับเป็นขับหลังนะส่วนของWL Toy นี่จะเป็นคับ4นะครับตัวนี้เป็นคับ4เลยนะก็เผอิญว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือเราไม่ได้เล่นนานแล้วเราก็ลือมันออกมาปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็คือแบตของ WL Toy นะครับตัวนี้มันบวมนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับตอนนี้แบตมันบวมเป่งเลยของคันนี้นี่คือของ WL Toy นะครับอันนี้ของ Kyosho นะก็เลยเดี๋ยวอาจจะต้องไปซื้อแบตของ WL Toy มาก่อนไม่รู้แบตมันเป็นไงนะส่วนของ Kyosho เองเนี่ยเขาจะใช้แบตเตอรี่นะครับของเป็น 3A Triple A นะ2ก้อนแล้วก็ในที่บังคับเขาอีกนะครับที่บังคับนี่จะใช้อีก4ก้อนนะซึ่งที่บังคับของ WL Toy กับ Kyosho นี่ก็จะไซส์พอกันนะ2คันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นรุ่นที่มีเขาเรียกสปีดคอนโทรลทั้งคู่นะครับก็คืออันนี้จะต่างกับรถกระป๋องที่เราเคยเล่นกันสมัยก่อนตาเพชรเนาะที่มันเป็นรถกระป๋องแบบขายเคยเห็นไหมคุณผู้ชมที่มันเป็นกระป๋องกันเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูนะครับก็คือมันคันพวกนั้นเวลาเราบังคับอ่ะมันจะวิ่งเลยใช่ไหมมันจะวิ่งกดหน้ากับเดินหน้าแล้วถอยหลังก็ถอยหลังด้วยความเร็วเท่ากันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันร้องก็จะวิ่งอย่างนี้ยักยักนี้เลยนะครับแต่แบบนี้เนี่ยพวกนี้มันจะเป็นสปีดคอนโทรลนะครับก็คือเราสามารถบังคับเนี่ยตัวเนี้ยการไกลคันนี้นะครับได้ตามแรงที่เรากดแรงที่เราไปอย่างนี้ก็เบาพอเรากดนี้ก็วิ่งเร็วถอยหลังก็เหมือนกันนะครับรวมถึงตัวที่เป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วยล้อมันจะเลี้ยวแบบละเอียดมากนะครับตามที่เราทำเลยอย่างเงี้ยเช่นมาดูกันนะครับอย่างนี้คือของ Kyosho เนาะอย่างเงี้ยอย่างล้อเนี่ยวงล้อเนี่ยเขาจะสามารถเลี้ยวแบบละเอียดแบบนี้เลยค่อยเลี้ยวเลี้ยวเล็กเลี้ยวกว้างอะไรเงี้ยเลี้ยวเร็วเลี้ยวช้าอะไรเงี้ยอยู่ที่น้ำหนักมือเราเลยนะครับเพราะในการบังคับมันจะละเอียดกว่ารถกระป๋องเยอะนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมถอดของอันนี้ให้ดูก็ได้วิธีถอดบอดี้ไม่เหมือนกันนะฮะนี่ถอดของ WL Toy ให้ดูนะครับ WL Toy เนี่ยบอดี้มันจะเป็นแบบจะเป็นพลาสติกบางๆนี้นะครับตัวของ Kyosho เนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกเนื้อหนาแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับนี่คือเป็นสติกเกอร์ธรรมดาเป็นสีทำสีเฉยๆเลยเหมือนรถบังคับคันใหญ่เลยแต่ของ Kyosho เนี่ยเขาจะเหมือนรถโมเดลเลยสวยมากนะครับดีเทลต่างๆเนี่ยของ Kyosho เนี่ยสวยแบบทิ้งห่างแต่ราคาก็ทิ้งห่างกันนะสองอันนี้นะครับนี่มาดูกันหน่อยนี่คือภายในของ WL Toy และ Kyosho นะครับก็จะมีอย่างที่เห็นนะครับตัวของ WL Toy เนี่ยเขาจะมีฐานตรงนี้แต่ว่ามันบวมผมก็เลยออกมาก่อนนะก็จะมีแบตเตอรี่อยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็สวิตช์เปิดปิดก็อยู่ตรงนี้นะครับของ WL Toy เนาะแล้วก็ตัวมอเตอร์เนี่ยเขาจะอยู่ข้างในโอ้โหมีเศษฝุ่นด้วยอันนี้ผมไม่ได้เล่นนานนะครับเมื่อก่อนเคยเล่นที่ร้านนะแล้วมันก็ฝุ่นมันเยอะนะไม่ใช่ได้เช็ดมากครับตรงนี้จะมีมอเตอร์2ชุดนะครับเป็นชุดคับ4นะเขาจะมีเฟืองตรงนี้นะเพิ่งไปขับล้อหน้าด้วยนะครับอันนี้คือล้อหลังนะครับ
ชุดล้อหลังอ๋อแล้วก็รถ2คันนี้จะเหมือนกันก็คือมีโช๊คเห็นไหมเขาจะมีโช๊คให้ทั้งคู่นะครับตัวนี้โช๊คของเคียวโชเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันเคียวโชเนี่ยจะไม่มีโช๊คหน้ามันรู้สึกตัวนี้เขาจะมีเอามีเหมือนกันซับเพนชั่นก็จะเป็นแบบคนละแบบกันแบบนี้นี่เขาจะเป็นบิ๊กนกอย่างนี้นะครับบิ๊กนกนี่แต่ของอันนี้เขาจะเหมือนนี่ของเคียวโชนะนี่โช๊คหน้านะครับแล้วก็ข้างหลังของเคียวโชก็จะเป็นเห็นไหมครับของคันของผมเนี่ยโช๊คมันอยู่ตรงนี้นี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มอเตอร์เขาจะอยู่หลังนี้กระดกนิดนะครับโดยที่อย่างที่เห็นถ้าเป็นเรื่องโชคเนี่ยผมว่าของ WL Toy ก็ทำได้ดีนะเหมือนรถยนต์เลยนี่เขามีโชค4ก้านเลยเห็นไหมหน้าหลังเห็นไหมแล้วก็แยกอิสระหมดนะครับ2ข้างแยกอิสระ4ข้างนะครับเป็นเหมือนแบ็คฟูสันสตันตอนนี้ข้างหลังเขาจะมีของเคียวโชข้างหลังเขาจะเป็นโชคเดียบที่โชคแบบเหมือนกับทั้งแท่งเลยเนี่ยแต่ข้างหน้าก็จะแยกอิสระนะครับแต่ว่ามันก็สปริงมันตัวเล็กมากนะครับมันก็ไม่ค่อยมีผลอะไรมากของเคียวโชนะครับตัวที่ว่าเขาเป็นเผื่อว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่เป็นรถอะไรเงี้ยรถเก่งเนี่ยรถสปอร์ตเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าโค้งได้ค่อนข้างดีแต่ว่าอาจจะวิ่งพื้นที่ขรุขระได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันมีโอ้เคียวโชนี่รุ่นออกมาหลายรุ่นมากมีหลายรูปแบบให้เลือกเลยนะครับขับ4เขาเนี่ยผมเข้าใจว่าก็น่าจะเป็นคล้ายๆแบบนี้ขับ4เนี่ยแต่ผมตอนที่ผมมีมันเป็นขับหลังนะทีนี้กลับมาดูของเคียวโชหน่อยเคียวโชเนี่ยตอนนี้ถ่านมันหมดผมก็เลยต้องไปซื้อแบตมาก่อนนะครับมาใช้ลองใช้ดูก่อนว่ามันยังวิ่งเล่นได้อยู่หรือเปล่านะตอนนี้ผมก็จริงๆก็สั่งแบตถ่านชาร์จไปละ 3A นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันยังเล่นได้อยู่นะเดี๋ยวเราแกะแบตเตอรี่ดูผมใส่ที่มันขับก่อนแล้วกันนี่ไม่รู้เปิดติดหรือเปล่าเนี่ยลุ้นอีกเรื่องนี้นะครับตัวของเคียวโชเนี่ยเขามีชุดแต่งเยอะมากนะที่บังคับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับซื้อมาเปลี่ยนได้ด้วยนะแล้วก็มันสามารถมีตัวปรับจูนละเอียดได้นะครับสำหรับที่บังคับนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันมีปรับได้หลายตำแหน่งเลยนะครับจูนได้นะครับเดี๋ยวลองเปิดสวิตช์ดูซิว่าไฟมันขึ้นไหมเนาะไฟขึ้นกระพริบนะครับไฟกระพริบอยู่แปลว่ามันกำลังหาสล็อตนะครับแต่ตอนนี้รถเราไม่ได้ใส่ฐานนะแปลว่ารีโมทน่าจะยังใช้ได้นะเดี๋ยวเรามาลองใส่แบตที่รถยนต์กันดูทีนี้ก็ได้แบตเตอรี่มานะครับเป็นแบตเตอรี่2ก้อนนะเดี๋ยวลองใส่รถดูเลยผมก็จำวิธีใส่ไม่ได้แล้วเหมือนจะต้องถอดสลักเนี่ยเฮ้ย4ไม่ใช่2นะผมจำผิดอ่ะแปลว่าอันนี้ผมก็ต้องใช้ถ่านที่ซื้อมาโอเคถ่านชาร์จก็เก็บไว้ก่อนใช้ไม่ได้ก็ขอที่สั่งมาแต่ว่ายังไม่มาเราใส่ตัวถ่านที่ซื้อมาโชคดีที่ผมซื้อมา8ก้อนพอดีลองดูนะครับดูซิว่ามันยังเล่นได้ไหมเดี๋ยวดูขั้วแบตหน่อยออกของคิวโชเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีพอร์ตใส่อุปกรณ์เสริมนะก็จะมีไจโรทำอะไรเพียบอุปกรณ์เสริมมันจะเยอะมากนะสามารถแต่งได้เยอะเดี๋ยวค่อยให้เพื่อนๆดูคันที่แต่งอีกทีนึงแต่ว่ามันเปิดยังไงนะผมลืมไปแล้วว่าเปิดไงวะมันติดได้เลยสวิตช์มันอยู่ตรงไหนลืมไปแล้วอ๋อข้างล่างอ๋อเจอแล้วจ้ะเปิดเรียบร้อยไฟแดงติดนะครับติดแล้วเห็นไหมพอเรากดเดี๋ยวผมดูนะน้ำหนักมือนะครับกดน้ำหนักมือเบาๆเนี่ยมันก็จะวิ่งช้าไหมกดแรงก็แรงเลี้ยวนะเดี๋ยวผมเลี้ยวให้ดูใครมาเห็นไหมค่อยเลี้ยวช้าเดี๋ยวเร็วตุ๊ดก็ได้เห็นไหมประมาณนี้นี่เห็นไหมเดี๋ยวเราลองวิ่งทดสอบดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะ
ก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ก็วิ่งได้ถือว่ายังไม่เสียตอนแรกผมคิดว่าโหถ้าเสียนี่ยุ่งเหมือนกันนะเพราะว่าราคามันค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับนี่หลายพันอยู่นะครับของเคียวโชเนี่ยผมไปซื้อมาจากญี่ปุ่นนะตอนนั้นไปเที่ยวอากิฮาบาระครับแล้วก็ไปเจอร้านมันพอดีก็เลยซื้อมาราคาถูกกว่าเมืองไทยสัก 2,000 ได้มั้งคันผมไปถามมาล่าสุดเนี่ยน่าจะประมาณ 5,000 กว่าบาทนะถ้าเป็นรุ่นที่เป็นขับหลังนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นขับ4เนี่ยจะแพงกว่านี้นะครับก็ถือว่าโอเคเล่นได้อยู่นะครับเดี๋ยวของ WL Toy นะว่าผมจะทำยังไงกับมันดีนะครับของ WL Toy เพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าแบตมันจะยังมีขายอยู่หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราลองดูแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้ไปเล่นที่สนามจริงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาให้ดูอีกทีนึงนะครับเท่านี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ